สวัสดีครับผมมีครับแล้ววันนี้นะครับผ่าเพลงเราจะมาผ่าเพลง Song 2ของวง Blur กันนะครับก็ยังคงอยู่กับยุคประมาณแบบ90ปลายๆเกือบจะเข้าสู่ยุค2000เนาะกระแสดนตรีช่วงนั้นผมว่าก็เป็นช่วงแบบปลายๆยุค Alternative แล้วเนาะกำลังจะส่งต่อเข้าสู่ Nu Metal ในยุค2000นะครับและเพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงนึงที่ใช้ Riff คุ้มมากนะครับเรียกว่า Riff เดียวเนี่ยใช้ทั้งเพลงเลยและ Riff ที่ใช้เนี่ยก็เป็น Power Chord ล้วนๆเลยนะครับอย่างที่เคยคุยไปเนาะว่า Power Chord เนี่ยถ้าเรามองด้วยมุมมองของทฤษฎีดนตรีเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นคอร์ดไม่ได้นะครับเพราะในคำจำกัดความของคำว่าคอร์ดในทฤษฎีดนตรีนะครับก็คือโน้ตตั้งแต่3ตัวเล่นพร้อมกันนะครับแต่ในมุมมองของผมเนี่ยผมมองว่าดนตรีมันก็ยังมีวิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลาเนาะ Power Chord เนี่ยถูกใช้มาตั้งแต่ยุคประมาณแบบ60อะไรเงี้ยไล่มาจนปัจจุบันนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับในโลกของดนตรีไปแล้วว่าเนี่ยมันก็คือวิธีการเล่นแบบหนึ่งที่หลายๆคนก็เรียกมันว่าคอร์ดนะครับแต่ที่ในทฤษฎีดนตรีเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ถูกอัปเดตให้เข้ากับวัฒนธรรมในยุคใหม่ๆนะครับเพราะในมุมมองของผมนะครับเพราะว่าคอร์ดก็คือคอร์ดชนิดนึงนะครับแต่ว่าก็เป็นคอร์ดที่มีอยู่แค่2โน้ตเนาะก็คือโน้ตที่เป็นตัวรูทนะครับแล้วก็ตัวคู่5เพอร์เฟคของคอร์ดนะครับผมมองว่าเป็นคอร์ดเหมือนกันนะครับก่อนที่จะผ่าเพลงนี้ครับยังไงผมขอฝากmembership ในช่องของผมไว้ด้วยนะครับใครที่อยากจะสนับสนุนในสิ่งที่ผมทำอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะกดปุ่มจอยข้างๆปุ่ม subscribe ใน YouTube นะครับเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดการสมัคร membership เพื่อสนับสนุนช่องได้เลยนะครับใครที่ถามมาเรื่องของคอร์สออนไลน์นะครับตอนนี้ผมก็ทำด้วยระบบของ membership YouTube สมาชิกตั้งแต่ระดับ Deluxe ขึ้นไปนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูคลิปสอนของผมได้เลยนะครับซึ่งสมาชิกระดับ Deluxe เนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่เดือนละ150บาทนะครับกลับมาดูที่ Song 2ของ Blur กันนะครับเพลงนี้ออกมาเมื่อปี1997นะครับตอนนั้นเนี่ยผมก็อายุประมาณแบบ11-12อะไรเงี้ยก็เริ่มฟังเพลงบ้างแล้วมันก็เป็นเพลงหนึ่งที่จำริฟได้มาจนถึงทุกวันนี้นะครับเพราะริฟนี้ก็เป็นริฟที่ทำงานได้ดีมากๆเลยนะครับฟังทีเดียวจำได้เลยเพลงนี้อยู่ในคีย์ F minor นะครับโครงสร้างของเพลงนี้ครับก็จะมีอินโทรนะครับท่อนเวอร์สท่อนคอรัสแล้วก็อัลโทรนะครับอินโทรเนี่ยก็จะถูกเล่นด้วยริฟหลักของเพลงนะครับซึ่งจริงๆผมมองมันคือริฟเดียวแหละใช้คุ้มทุกท่อนเลยอินโทรก็เล่นริฟนี้เวอร์สก็ริฟนี้คอรัสก็ริฟนี้อัลโทรก็ริฟนี้นะครับใช้คุ้มเลยทีเดียวเพลงเนี่ยจะขึ้นมาด้วยกลองก่อนนะครับเป็นกรูฟกลองที่ติดหูมากๆเลยนะครับจากนั้นก็จะขึ้นมาด้วยกีตาร์ที่เป็นริฟหลักของเพลงนะครับโดยริฟที่ว่านั้นเป็นแบบนี้ครับนะครับริฟถูกเล่นด้วย power chord ทั้งหมดเลยนะครับขึ้นที่คอร์ด1คือคอร์ด F นะครับแล้วก็คอร์ด7นะครับใน F minor เป็น E flat power chord นะครับแล้วก็คอร์ด3นะครับ A flat คอร์ด4 B flat แล้วก็ C power chord นะครับทั้งหมดถูกเล่นด้วย power chord นะครับถ้าเรามองตามไดอะทอนิกคอร์ดนะครับเรื่องคอร์ดผมเคยคุยไปแล้วนะครับใครสนใจลองไปย้อนดูได้นะครับในคีย์ F minor ในคอร์ด1เป็น F minor นะครับคอร์ด7เนี่ยจะเป็น E flat majorคอร์ด3เป็น A flat major คอร์ด4นะครับเป็น B flat minor แล้วก็คอร์ด5เป็น C minor นะครับแต่ในที่นี้คือเล่นแบบว่าคอร์ดทั้งหมดเลยนะครับเล่นแค่1กับ5เนาะเพราะว่าคอร์ดเนี่ยบางทีเราสามารถที่จะเบิ้ลโน้ตออกเทปเข้าไปได้ด้วยนะครับมีตัว1ตัว5แล้วก็มีออกเทปนะครับซึ่งในเพลงนี้ผมเล่นแบบนั้นบางเพลงผมจะเล่นแค่1กับ5นะครับแต่เพลงนี้ผมรู้สึกว่ามีออกเทปเข้าไปด้วยเนี่ยมันฟังดีกว่านะครับการเล่น power chord ให้สะอาดนะครับเราอาจจะต้องบล็อกสายที่เราไม่เล่นทิ้งไปให้หมดนะครับในที่นี้เนี่ยรูทมันอยู่สาย5เนาะสาย6เราไม่ได้เล่นก็ใช้ปลายนิ้วชี้ชนให้บอร์ดไว้นะครับในขณะที่สาย1กับ2เนี่ยใต้นิ้วนางกับใต้นิ้วชี้ผมจะบล็อกเอาไว้เพราะผมดีดโดน6สายแต่เสียงจะออกแค่3สายนะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ลองค่อยๆฝึกเล่นริฟนี้ดูนะครับสนุกดีนะครับในอินโทรเนี่ยจะขึ้นมาด้วยริฟนี้ก่อนนะครับจากนั้นก็จะเป็นริฟเดิมครับแต่เป็นเสียงแตกที่จะออกเป็นฟาสต์หน่อยนะครับจะเป็นแบบนี้ครับในท่อนที่เล่นเป็นเสียงแตกนะครับเบสก็ขึ้นมาแล้วนะครับเบสจะเล่นเสียงที่ต่ำกว่าแล้วก็มีเสียงดิสทอร์ชันในเบสด้วยนะครับผมได้ยินเสียงกีตาร์ที่มันแบบมันเหมือนไม่ใช่ power chord ตัวเนี้ยตอนแรกก็ลองไปเล่นตรงนี้มันก็ไม่ใช่อยู่ดีเพราะมันอันนี้มันลงต่ำไปอีแฟตไม่ได้แล้วเนาะเลยไปแอบดูคุณเกรแฮมคอกซันเล่นนะครับมือกีตาร์วงเบอร์เขาเล่นไปแบบนี้ครับ
ขาเล่นสาย6ไปด้วยครับซึ่งสาย6ที่เราบล็อกทิ้งไปในเสียงคลีนเพราะเล่นเป็นเสียงแตนเนี่ยนิ้วชี้ที่เราเล่นตัวรูทอยู่ให้ทาบขึ้นมาถึงสาย6ด้วยนะครับและโน้ตที่อยู่บนสาย6เนี่ยมันคือตัว5นะครับที่อยู่ในออคเทปที่ต่ำกว่าเพราะโน้ตที่ได้เนี่ยมันจะคือตัวคู่5ในออคเทปต่ำตัวรูทคู่5ออคเทปสูงแล้วก็รูทในออคเทปที่สูงนะครับมันในคอร์ด F เนี่ยเราจะกลายเป็น F power chord on C นะครับ E flat เนี่ยเป็น E flat power chord on B flat นะครับA flat power chord เนี่ยเป็น A flat on E flat B flat power chord เป็น B flat on F นะครับแล้วก็ C power chord เป็น C power chord on G นะครับรวมกันจะเป็นจะเห็นว่ามันคือคอร์ดเดิมนะครับแต่ว่าพอเปลี่ยนซาวด์ดีไซน์ที่ใช้เนี่ยก็จะมีการพลิกแพลงเพิ่มรายละเอียดเข้าไปบ้างนะครับแล้วก็มันจะมีโน้ตตัวนึงที่ผมได้ยินอยู่ตลอดตอนที่เป็นดิสทอร์ชันคือโน้ตมีโน้ตนี้อยู่ครับมันคือโน้ตตัว A flat นะครับมันก็เป็นลายที่เหมือนฟังแล้วรู้สึกความเป็นซิงโคเพตความขัดที่ซ่อนอยู่ระหว่างที่เล่นริฟลักของเพลงไปนะครับโดยไอ้โน้ต A flat ตรงนี้เนี่ยอยู่ตลอดเวลาในทุกท่อนที่มันเป็นเสียงแตกเลยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นริฟหลักของเพลงที่ขึ้นมานะครับจากอินโทรเนี่ยก็จะเข้าท่อนเวิร์สครับซึ่งท่อนเวิร์สเนี่ยก็กลับมาเล่นเป็นริฟหลักของเพลงโดยเล่นเป็นเสียงคลีนนะครับจากนั้นก็จะเข้าท่อนคอรัสนะครับคอรัสก็เล่นด้วยริฟหลักของเพลงเช่นกันนะครับตัวในท่อนคอรัสนะครับก็จะเล่นริฟหลักขึ้นมา3รอบนะครับแล้วก็จะมีคอร์ดอยู่ชุดนึงที่ตามหลังมานะครับจะเป็นอย่างนี้ครับโดยชุดหลังที่เพิ่มมานะครับก็จะเป็นคอร์ด F power chord 1ห้องนะครับ A flat 1ห้องและลงมา D flat นะครับอีก2ห้องนะครับก็มี D flat ซึ่งเป็นคอร์ด6เพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าเล่นเบสเป็นตัว A flat นะครับเป็น D flat power chord on A flat นะครับแล้วพอจบท่อนคอรัสนะครับก็จะกลับเข้ามาสู่ riff หลักอีกแล้วนะครับแต่ว่าตรงท่อน riff หลักของท่อนคอรัสตรงนี้ก็จะมีลายอยู่ลายหนึ่งนะครับที่เสียงเป็นประมาณนี้ครับนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเสียงเบสมากกว่านะครับเพราะเบสในเพลงนี้น่ะก็มีเสียงดิสทอร์ชันด้วยแล้วพอมันมีดิสทอร์ชันเนี่ยมันก็จะมีเสียงพวกฮาร์โมนิกที่เป็นออคเทปสูงๆติดมาด้วยนะครับจากนั้นเพลงก็จะวนกลับมาเข้าท่อนเวอร์สนะครับเล่นด้วยเสียงคลีนแล้วก็กลับมาเข้าคอรัสเล่นด้วยเสียงแตกนะครับแล้วก็จะวนไปเข้าอัลโทรของเพลงนะครับซึ่งในอัลโทรของเพลงเนี่ยจริงๆก็เล่นเป็นริฟลักธรรมดาเลยครับและนี่ก็น่าจะเป็นผ่าเพลงที่สั้นที่สุดเท่าที่เคยทำมาเลยนะครับไอเดียมันก็มีแค่ริฟลักริฟเดียวเนาะดีไซน์สองแบบนะครับแล้วก็เพิ่มคอร์ดมานิดนึงตรงท่อนคอรัสนะครับแต่ด้วยไอเดียที่เรียบง่ายแค่นี้สุดท้ายเพลงก็เป็นหนึ่งในตำนานเพลงของโลกเลยนะครับและนี่ก็คือเพลง Song 2ของ Blur ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าในภาพเพลงครับ